แหมวันเวลาผ่านไปจนบางทีเราลืมไปแล้วว่าจะงานจะจัดหรือเปล่ามดดำถามมีเมื่อไหร่วันไหน18ธันวาที่ไหนคะเนี่ยไม่เลื่อนนะ18ธันวาค่ะที่ไหนเมื่อวานพี่ตั้มก็อยู่ลาบอกฉันเอามดงานเขายังมีอยู่อีกเหรอคือเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองอะนะอันนี้จะซีเรียสก่อนด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็มีการเลื่อนไปจนกระทั่งคอนเฟิร์มแล้วว่า18ธันวาคมนี้แน่นอนคือวันพุธหน้าแล้วใช่ครับเลื่อนอีกไหมไม่เลื่อนเลื่อนก็คุณก็จ่ายแล้วกันหมดไป10กว่าล้านเนี่ยงานเนี่ยเข้าสยามนิลิมิตก็2ล้านกว่าแล้วนะฮะ10กว่าล้านใครมันบ้าจัดงานปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายดังนั้นควรมาครับ18ธันวาคมนี้นะฮะ 4:00 นเป็นต้นไปที่สยามนิรมิตไม่อยากให้คุณพลาดนะฮะทุกความเคลื่อนไหวของงานเกิดอวอร์ดขนาดพวกเราอยู่กันเองทุกวันเนี่ยเรายังลืมแล้วแกคิดว่าดาราคนอื่นเขาจะไม่ลืมหรอฟังฟังคุณผู้ชมเข้าไปตาม Instagram นี้ด่วน @เกิดอวอร์ดแล้วคุณจะเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะครับส่วนจะมีศิลปินดาราคนไหนมาร่วมงานนี้บ้างนะฮะเราได้เชิญแบบไม่ธรรมดาด้วย คือการเชิญที่เราเชิญแบบไม่ธรรมดาเพราะเราเชิญผ่าน Instagram ดีครับ @เกิดอวอร์ดมีคนดังๆมากมายซึ่งเราแท็กชื่อทุกคนและทุกคนก็จะได้เห็นอย่างแน่นอนนะฮะเช่นมาริโออ่ำพัชราภาชาคริสวุ้นเส้นตุ๊กกี้ก็ดีหญิงลีเป็นต้นแล้ววันนี้เนี่ยใน Instagram ของผม @woodytalk ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมก็จะมีการเชิญส่วนตัวประมาณโอ้80คนนะมดดำอัพกันจนมึงอีกเลยนะครับก็ต้องคอยดูนะคะคอยติดตามกันและคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมลุ้นนะคะให้กับศิลปินในดวงใจก็อย่าลืมเข้ามาโหวตกันได้นะคะเพียงแค่พิมพ์เคตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโหวตนะคะส่งมาที่4-1997รับประกันว่าทุกคะแนนโหวตเนี่ยของพี่น้องชาวไทยโปร่งใสอย่างแน่นอนขอย้ำว่าเราจะปิดโหวตในคืนวันที่17ธันวาคมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามคุณสามารถเข้าไปโหวตได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้และช่วงโค้งสุดท้ายนี่คะแนนเฉียดฉิวมากเลยคุณเชื่อไหมอย่างเกิดมหาเนี่ยมีโกตีเข้ารอบคุณตุ๊กกี้ไอ้แจ็คฟันฉันเข้าไหมแจ็คไม่เข้าไม่เข้าเกิดมาทำไมดีกว่าคนเป็นแนวนี้ดีกว่าโกตีเข้ารอบมีตุ๊กกี้แล้วก็มีแก๊งพี่มากใช่คะแนนนี่เฉียดฉิวมากนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้แต่ขออนุญาตพูดถึงโชว์อลังการหน่อยดีกว่านะครับก็มีเจ้าแม่ขาแดนนะครับระดับประเทศนะครับพี่ยาให้หญิงเนี่ยคือเคลียร์คิวจากฮอลลีวูดมาเพื่องานนี้เลยนะฮะมาเต้นสุดตีนเลยนะฮะตัวไอ้ป้าคือเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาจะพูดแนวนี้แล้วคืออยากจะบอกว่าฝ่ายชายขอโทษครับผมคุณฮันเดอร์สตาร์แล้วที่จะมาฟิชเชอริ่งด้วยกับพี่ยายหญิงรับประกันว่าแดนจนฟอร์ระเบิดอย่างแน่นอนและคุณฮันนะฮะก็ยังซ้อมท่าเต้นแบบว่าเด้งๆเอาใจเก้งกวางเรามั่งบังผานะใช่แล้วก็ยังมีโชว์มาฝากเจมส์ดําด้วยครับผมเอาฝากเจมส์ดําไปดูเลยครับอ่ะฮันว่าไงแน่เขาบอกว่าเต้นยั่วมดดำเต้นยั่วมดดำเต้นยั่วมดดำเป็นไงล่ะเป็นยังไงมดดำเห็นรู้สึกยังไงอยากจะเห็นท่านี้จริงๆห้องซ้อมอยู่ไหนพี่อยากจะเห็นเดี๋ยวฟังฟังฟังมดดำแล้วนะฮะยังไงเจอกันกับนางเกิดอวอร์ดครั้งที่สองครับผมนี่นะมดดำไม่ต้องมดดำชอบไงมดดำชอบมากฮั่นเนี่ยมดดำบอกว่าดูดีครับฉันจ่ายตังค์ก็ได้ขอฟีเจอริ่งกับฮั่นเลยแล้วอยู่ได้ไหมแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ที่อื่นไม่จัดเปลี่ยนเรื่องเลยกิฟต์บาสเกตกิฟต์บาสเกตนะสำหรับผู้เข้าชิงเราบอกแล้วมูลค่ากว่า 300,000 บาทอาจจะเป็นของท่านที่ไปร่วมงานหรือเปล่าลิฟบาร์นี่ครับล่าสุดครับนี่เลยทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะคอลเลคชันเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์ดังอเมริกาครับแคนเนตโคนะฮะปีนี้เฉลิมฉลองครบรอบ30ปีกับการเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในเมืองไทยนะฮะก็นี่เลยครับมอฟกิฟต์วอยเชอร์ให้คุณไปเลือกช็อปกันแบบใส่ๆแบบเลิศๆกันด้วยเลยแน่นอนว่าดาราที่เข้าชิงทุกคนเนี่ยคุณได้วอยเชอร์ในการที่จะไปช้อปปิ้งอยู่แล้วไม่แน่นะสิ่งสิทธิเหล่านี้อาจจะเป็นของคนที่มาร่วมงานกับเราหรือเปล่าคุณติดตามงานของเราให้ดีครับนี่ครับขอบคุณแคนเนตโคครับขอพูดบ้างมาดามเชิญเชิญขอพูดบ้างรอๆมีแบรนด์อีกที่ต้องพูดอีกนะคะเรียกว่าเป็นแบรนด์คุณภาพในเครืออีก2แบรนด์ด้วยกันก็คือเคสนะคะแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็สเปอรี่ท็อปไซเดอร์นะคะเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันแท้ที่เป็นต้นแบบของรองเท้าสไตล์โบลท์ชูสด้วยนะคะคือทั้ง3แบรนด์เนี้ยมาถึงเมืองไทยแล้วพร้อมให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปเลือก
กช็อปได้ตามห้างสิบสัสปสินค้าชั้นนำนี่คือหนึ่งใน20กว่าอย่างที่ดาราเข้าชิงทุกคนจะได้รับไปเป็นกิฟต์บาสเกตของเราครับท่านผู้ชมอย่าลืมตามนะแอดเกิร์ดอวอร์ดนะคุณผู้ชมและจัดขึ้นในวันพุธหน้าแล้วแน่นอนทั่วฟ้าเมืองไทยดาราจะมากันพร้อมหน้าพร้อมตา